ดีคณะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนวันนี้เราเปิดเรียนกันวันจันทร์นะคะต้นสัปดาห์เป็นไงคะวันนี้เราเรียนกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างคะวันนี้ตั้งแต่เช้าและในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงเกือบจะสุดท้ายแล้วนะคะแต่เราจะออกอากาศกันเพียงชั่วโมงนี้ชั่วโมงคาบที่6ใช่ไหมคะแล้วอีก1ชั่วโมงเราไปเรียนแต่ซ่อมเสริมกันตอนอยู่ในห้องเรียนนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราเรียนมาตั้งแต่ชั่วโมงที่1เรียนกับคุณครูอะไรเอ่ยคุณครูวรรณรีในเรื่องราวของการใช้สระอะไรเอ่ยสระเอะกับสระแอะแอะปะคะแอะนะคะสระเอะสระแอะนั้นแตกต่างตรงไหนใครทราบบ้างล่ะเมื่อเช้าเรียนแล้วสระเอะนั้นมีสระข้างหน้ามีอะไรคะมีรูปของสระเอเพียงตัวเดียวแต่สระแอะมีรูปของสระเอ2ตัวใช่ไหมคะเราเรียกว่าสระแอะเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะในเรื่องราวของสระเอะกับสระแอะนักเรียนคงสงสัยว่าทำไมต้องมาเรียนในเรื่องของสระอีกแล้วก็เพราะว่าแต่ละบทเรียนฟังให้ดีนะครับแต่ละบทเรียนนะคะเราจะมีเรื่องราวของการใช้สระผสมกับตัวพยัญชนะนะแต่ละคำผสมกันเป็นคำขึ้นมานะเป็นการทบทวนแต่ละบทนะคะแล้วมาชั่วโมงที่2เราได้เรียนรู้ในเรื่องราวของการอะไรเอ่ยการคูณนะได้เรียนเรื่องราวของการคูณนะก็มีนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันแล้วก็ทำแบบฝึกนะคะแบบฝึกให้นักเรียนรู้ในเรื่องของการคูณนะบางคนบอกว่าท่องสุขคูณไม่ได้นะการท่องสุขคูณนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการคิดให้เร็วขึ้นนะอย่าง2คูณด้วย2นักเรียนก็เท่าไหร่คะ2คูณด้วย2เป็นเท่าไหร่คะเป็น4พอ2คูณด้วย3ไม่ทราบแล้วเพราะท่องไม่ได้ถ้านักเรียนท่องไม่ได้ทำยังไงคะบวกทีละ2ทีละ2ทีละ2ใช่มั้ยคะบางคนบอกครูคะผมท่องไม่ได้ฉะนั้นคนที่ท่องไม่ได้นั้น2คูณด้วย2เท่ากับ4เอา2คูณด้วย3แล้วบวกอีก2นึกในใจ2และ3 4 4บวกอีก2 5 6อันนี้คือการคูณเป็นการเพิ่มนะคะและมาชั่วโมงที่3อาจารย์พศคะเป็นเพลงเรื่องของอะไรคะเยาวชนนะคะในเดือนนี้จะมีวันสำคัญก็คือในวันที่20เดือนกันยายนนี่เองเป็นวันสำคัญสำหรับใครคะเยาวชนอย่างนักเรียนถือว่าเป็นเยาวชนแล้วนะคะฉะนั้นเราต้องรู้จักวันของเราว่าเป็นวันอะไรนะเยาวชนคะมาคาบที่5คุณครูรัตนาเพิ่งไปสอนจบเมื่อสักครู่นี้ก็คือในเรื่องของการใช้เงินนะคะมีรายรับรายจ่ายคะน้องทองกึ่งนะคะเวลาเราเรียนเนี่ยเรื่องของรายรับรายจ่ายเนี่ยนักเรียนต้องคิดถึงหลักความจริงในชีวิตประจำวันของเราเช่นสมมติวันนี้คุณแม่ให้เงินมาโรงเรียนเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะให้50บาทเลยเหรอโอ้โหมากกว่าคุณครูอีกคะ50บาทเนี่ยคุณครูบอกตรงๆนะบางวันคุณมาโรงเรียนเนี่ยคุณไม่ได้ใช้สตางค์เลยเชื่อไหมคะมาจากโรงเรียนเนี่ยน้ำมันมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณเติมไว้แล้วไม่ได้ใช้เงินเลยมาถึงโรงเรียนนี้นะตอนเช้าเนี่ยคุณครูก็ทานข้าวมาจากบ้านแล้วไม่ใช้เงินเลยพอมาถึงตอนกลางวันโรงเรียนวังนะคะวังกลางวันเนี่ยนักเรียนก็มีอาหารในทานแล้วมีอาหารมีขนมนะคะนักเรียนอยากจะดื่มน้ำก็อาจจะซื้อน้ำดื่ม5บาทแก้ว5บาท10บาทนะคะมีตั้งแต่5บาทขึ้นไปค่ะถ้านักเรียนประหยัดก็ใช้แค่5บาทพอไหมพอเห็นไหมคะพอแล้วนักเรียนก็ไปใช้ตอนเย็นโรงเรียนเลิกได้อีก50บาทคุณคิดว่าเหลือกับบ้านวันเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่คะ50บาทเหลือกับบ้านเท่าไหร่คะ20บาทเหลือ1บาทเหลือเท่าไหร่นะ40โอ้โหเก่งมากเลยฉะนั้นวันต่อไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าไม่ต้องให้แล้วให้แค่10บาทพอฮะอย่างคุณครูเนี่ยคุณครูบอกว่าไม่เหลือเลยเนี่ยเด็กก็จะไม่เหลือได้ยังไงเพราะว่าเวลากลางวันเนี่ยคุณครูก็ทำไมคะคุณครูก็ทานอาหารโรงเรียนแต่คุณครูเนี่ยจะจ่ายเป็นเทอมนะคะจ่ายค่าแล้วทานอาหารเนี่ยจ่ายเป็นเทอมแต่นักเรียนไม่ได้เสียตังค์นะแต่คุณครูต้องจ่ายนะคุณครูต้องจ่ายเป็นเทอมเขาคิดเป็นเทอมเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะคะจ่ายเป็นเทอมให้กับโรงเรียน
คะแล้วก็น้ำดื่มเนี่ยคุณครูก็มีน้ำนะคะบางทีคุณครูดื่มน้ำอุ่นเนี่ยไม่ค่อยถือดื่มน้ำเย็นเพราะว่าจะไม่สบายค่ะอันนี้คุณครูก็ไม่ได้ใช้ตังค์เลยนะคะแต่ใช้หนักๆก็คือค่าใช้จ่ายทางบ้านมากมายเลยนะคะเอาล่ะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของกิจกรรมเสริมนะคะกิจกรรมเสริมภาษาไทยในบทเรียนของเราในเรื่องราวอะไรนั้นดูจากจอภาพก็แล้วกันนะมาดูจากจอภาพนะนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของกิจกรรมเสริมนะคะเสริมภาษาไทยในบทเรียนที่เราเรียนผ่านกันมาแล้วนะคะกำลังเรียนในเรื่องราวของอักษรนำนะคะคงจำได้นะคะอักษรนำคงจำได้ไหมครับในภาษาเรียนชายในบทเรียนของเรานะคะที่ผ่านมานะคะจะเป็นเรื่องราวของลุงตลับใช่ไหมคะลุงตลับจะมีคำว่าตลับคำว่าอะไรนะคะตลิ่งตลบคำเหล่านี้เป็นอักษรนำนะคะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องราวของอักษรนำนะคะวันนี้เราเรียนในเรื่องของอักษรนำคืออักษรกลางนำอักษรต่ำเป็นการทบทวนก่อนนะคะเหลือเวลาเรียนอีกไม่กี่วันเราก็จะสอบปลายภาคเรียนแล้วนะคะอีกไม่กี่วันเราจะสอบปลายภาคเรียนแล้วก็อะไรนะที่สำคัญวันนี้เด็กๆตื่นเต้นว่าตอนเย็นทำไมคะตอนเย็นจะรีบกลับบ้านไปชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำไมคะมารับเสด็จใช่ไหมคะมารับเสด็จพระเจ้าอยู่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีนะคะจะเสด็จมาประทับนะคะแปลพระฐานมาที่นะคะวังไกลกังวลนั่นเองนะคะเด็กๆก็ตื่นเต้นดีใจนะคะเอาล่ะฉะนั้นนักเรียนรักในหลวงแล้วก็ต้องทำไมคะตั้งใจเรียนนะคะมาดูต่อเลยนะทีนี้ก่อนจะเรียนนั้นตั้งใจดูให้ดีนะช่วงนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายแห่งการเรียนภาคเรียนที่1แล้วครูวรรณลีกับครูคุณลิการนะจะนำคำต่างๆที่นักเรียนเรียนไปแล้วนั้นมาทบทวนนะทบทวนนะทีนี้มาดูก่อนที่จะเรียนนั้นเรามาดูก่อนซิว่าจะเรียนเรื่องอักษรกลางอักษรต่ำนะเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของพยัญชนะไทยกันก่อนใช่ไหมคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะกี่ตัวนะ44ตัวนะคะ44ตัวคุณไม่บอกนะว่ามีตัวอะไรบ้างตั้งแต่กอไก่ถึงตัวหอนกฮูกเลยนะคะใน44ตัวนี้นะคะจะมีพยัญชนะไทย2ตัวที่เราไม่นำมาผสมคันก็คือตัวขออะไรคะขอขวดกับคอโคนแต่ยังคงรูปไว้ในรูปของอักษรไทย44ตัวน้องโดมนะคะ44ตัวจำให้ดีนะทีนี้เราก็จะแบ่งพยัญชนะไทย44ตัวนี้ออกเป็นหมวดหมู่ตามระดับเสียงของพยัญชนะได้กี่หมู่เราจะแบ่งตามระดับเสียงพยัญชนะได้3หมู่ด้วยกันนะคะได้3หมู่คะมีอะไรบ้างล่ะแบ่งตามเสียงก็1อักษรสูงนะคะอักษรสูงอักษรสูงนั้นจะมีทั้งหมดกี่ตัวคะ11ตัวแล้วอักษรกลางเสียงเป็นระดับอยู่กลางก็มีอยู่กี่ตัวคะ9ตัวคนที่ไม่ตอบแสดงว่าไม่ทราบเลยใช่ไหมคะไม่ทราบเลยหรือเปล่าครับแล้วส่วนนี้อักษรต่ำล่ะอักษรต่ำจะมีทั้งหมดกี่ตัวล่ะคะ24ตัวนะคะทีนี้ลองมาทบทวนซิอักษรสูงนั้นนะคะอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัวนะเด็กๆ11ตัวนะคะอักษรสูงก็คือพยัญชนะที่ผสมกับสระนะคะหรือเป็นสระพวกสระเสียงยาวในแม่กอกาหรือคำที่มีพื้นเสียงคล้ายพื้นเสียงเป็นจตวานะคะอันนี้นะคะเช่นตัวอะไรบ้างมาดูซิหนึ่งอะไรคะออกเสียงพร้อมกันหนึ่งสองสามขอขวดอักษรสูงมี11ตัวนักเรียนท่องจำได้ใช่ไหมคะไข่ขวดชิงฐานถุงพึ่งฝาสาราฤาษีเสือหีบนะคะ
ท่องจำแบบนี้แล้วนักเรียนเวลานักเรียนเรียนก็จะจำได้นะทีนี้มาดูทบทวนเรื่องอักษรอักษรกลางอักษรกลางก็คืออะไรคะก็คือพยัญชนะที่ผสมกับสระเสียงยาวในแม่กอกาหรือตัวพยัญชนะที่มีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญครับเวลาเราผ่านวรรณยุกต์เราผ่านได้ครบ5เสียงนะคะอันนี้ผ่านได้ครบ5เสียงนะอักษรกลางมีอยู่9ตัวได้แก่กอกไก่จอจานกอเด็กตอเต่าดอสดาตอปะตักบอใบไม้ปอปลาและออ่างเอ๊ะถ้าคุณครูปิดแล้วให้ท่องทีละคนได้ไหมได้ไหมจำได้เปล่าครับจำได้ต้องเรียนดูแล้วเรียนต้องสนใจดิคะตาดูหูฟังสมองมีไว้คิดไว้ด้วยนะนะคะทุกวันทำดีนะทำดีเป็นไงคะทุกวันทำดีไม่มีเรื่องของการถูกทำโทษนะคะทำดีนะคะอันนี้มาดูต่อนะไม่ร้องเพลงละนะคะทีนี้มาดูอักษรต่ำวันนี้นักเรียนฟังให้ดีนะวันนี้คุณจะให้ความรู้ในเรื่องราวของอักษรต่ำด้วยอักษรต่ำจะมีทั้งหมดกี่ตัวนักเรียน24ตัวอักษรต่ำจะมีทั้งหมด24ตัวแล้วแบ่งเป็นอักษรต่ำคู่นะอักษรต่ำคู่นั้นมีทั้งหมด14ตัวเริ่มต้นแล้วนะนะอักษรต่ำเนี่ยจริงๆแล้วมีทั้งหมด24ตัวเรายังไม่แบ่งว่าเป็นต่ำเดียวหรือต่ำคู่แต่วันนี้ครูจะนำมาให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะนะคะเสริมการเสริมภาษาไทยคือจะให้นักเรียนได้รู้เพิ่มเติมนะอักษรต่ำคู่ก็คืออักษรต่ำที่มีการผันคู่กับอักษรสูงนั่นเองฟังให้ดีนะเวลามีการผ่านวรรณยุกต์